สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นรถตัดหญ้ายี่ห้อวาโดนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda นะครับ GXV 160นะครับคันนี้ประมาณ6แรงนะครับคันนี้ใช้ง่ายๆเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับคันนี้มีเกียร์เดินหน้า2เกียร์นะครับช้ากับเร็วนะครับเกียร์อยู่ด้านนี้นะครับคันนี้พิเศษนะครับพิเศษตรงยังไงนะครับสามารถปรับมุมของเจ้าตัวสวิงด้านซ้ายได้3ระดับนะครับก็คือแนวตรงแล้วก็ปรับลง30องศาแล้วก็60องศาเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับอันนี้30องศานะครับสมมุติเราเอาไว้ตัดคันนาข้างตลิ่งอะไรประมาณนี้60องศาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปรับคืน60องศานะครับโอเคทีนี้พิเศษอีกอย่างนึงนะครับเอวคือตัวแฮนด์จับนี่ครับกับตัวรถอ่ะจะเหมือนสวิงได้เหมือนเล่นระดับได้นะครับตัวนี้นะครับปรับที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ใช้ยังไงก็คือกรณีที่พื้นที่เอียงเราต้องการตัดในพื้นที่เอียงแล้วก็ขนานไปกับแนวพื้นที่เอียงสมมติผมตัดในพื้นที่เอียงที่เป็นประมาณสัก30องศานะครับผมก็ตั้งตัวนี้เลยในความหมายก็คือผมจับรถแนวตรงนะครับแต่ว่าตัวด้านนี้แล้วก็ตัวชุดถาสัตว์ก็จะเอียงนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคถ้าไม่ปรับก็อยู่แนวสูงลงสายอย่างนี้นะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้เป็นถาตัดนะครับขึ้นถาตัดนะครับใบตัดมี2ชุดนะครับด้านนี้ก็จะเกียร์เดินนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เกียร์ช้าเกียร์เร็วไว้นะครับด้านหน้าก็ปรับระดับของล้อหน้าได้ตัวนี้ก็ปรับระดับได้เหมือนกันเพื่อให้บาลานซ์กับตัวเวลาเราตั้งความสูงของมุมเอียงนะครับคราวนี้สตาร์ทง่ายนะครับสวิตช์กุญแจนะครับบิดมานิดนึงนะครับเสียงไมโครสวิตช์ก็จะดังแก๊กนะครับสตาร์ทได้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงดูเลยระดับเครื่องก็ดันมาสุดนะครับดันสุดเป็นโชคนะครับคันนี้สตาร์ทง่ายนะครับโอเคขอบคุณครับ